สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ดูจากที่ไหนกันบ้างครับเหมือนเคยนะครับระหว่างที่ครูรอท่านเข้าห้องเรียนครูก็จะจัดแสงรอนักเรียนเข้าห้องนะครับจัดไมค์ทุกวันเลยบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดวันนี้อ่ะต้นทางครูไม่ค่อยชัดนะครับท่านใดที่เข้ามาท่านแรกๆรบกวนบอกครูนิดนึงว่าท่านดูจากเขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนในโลกนะครับและที่ที่ท่านดูอยู่ในสัญญาณชัดหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงครูไหมถ้าไม่ได้ยินก็มีอยู่สองอย่างก็ ถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ยินครูก็จะออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าสัญญาณต้นทางครูหายนะแต่ถ้าบางท่านเกิดชัดกว่าใช่ไหมเนี่ยบางท่านได้ยินแต่คนอื่นไม่ได้ยินเนี่ยท่านที่ไม่ได้ยินก็ออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับระหว่างนี้ครูลองทักทายท่านคุณพวงเพชรมาท่านแรกเลยเชียงใหม่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับคุณพวงเพชรชัดนะครับเชียงใหม่ชัดทำไมคุณพวงเพชรชัดอะครูเองยังไม่ชัดครูอยู่ใกล้จอครูที่สุดนะใกล้กล้องครูที่สุดแต่ครูไม่ชัดอะคุณพวงเพชรผู้เชียงใหม่ในสัญญาณดีแท้ๆนะครับคุณเกษณีบอกว่าราชบุรีชัดเจนดีมากก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ครูเองนั่นแหละเก่านะครูดูหน้าตัวเองไม่ค่อยชัดเลยคุณออฟมาแล้วมีขนมอะไรมากมายมาฝากครูด้วยขอบคุณนะครับวันนี้นี่นะขนมของคุณแม่ออฟก็เอามาทานมัฟฟินสุขภาพนะครับครูก็ทานแบบดึกๆแล้วหิวนะต้องทานอะไรสุขภาพเลยความจริงอยากซัดอะไรอย่างหนักมากเลยครูไปข้างนอกเข้ามาคุณศาสดีมานะครับชัดใสนะครับทุกคนชัดหมดเลยยกเว้นครูไงเงินเนี่ยสงสัยจะต้องเปลี่ยนโน้ตบุ๊กไหมวะเนี่ยหรือว่าก็เช็ดกล้องแล้วนี่นาเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองเช็ดใหม่รอบอ่ะเข้าเรื่องของเราเลยนะครับใส่ชุดอย่างนี้เดาได้ใช่ไหมครูไปไหนมาครับวันนี้ครูไปงานศพคุณแม่เพื่อนมานะครับคุณธัญญาสวัสดีครับสมุดประการชัดเจน นานาลูกสาวเอาแฟนครูนะครับก็บอกครูต้องเช็ดแว่นตายแล้วนานาอาจจะพูดถูกอ่ะ ครูรอนานามาเช็ดให้ครูนะครับตายแล้วจริงด้วยหรือแว่นครูไม่ชัดเนี่ย ให้เด็ก10ขวบสอนขอบคุณมากนะครับนานาเป็นทฤษฎีที่ดีก่อนต่อไปนี้ก่อนไลฟ์ทุกครั้งครูจะเช็ดแว่นความจริงล้างแว่นอีกรอบหนึ่งก็ดีนะดีเหมือนกันนะสดชื่นในห้องเรียนมีเด็กอายุ10ขวบมาสอนครูด้วยขอบคุณนะครับนานาคิดถึงนะคุณสมจิตสวัสดีครับวันนี้เข้าเรื่องของเราเลยท่านอาจจะงงนารูโตะมาแล้วนครปฐมชัดไหมบางทีคุณจะเช็คจากนารูโตะเพราะนารูโตะเขาก็จะคล้ายๆครูนะแปลกนะนครปฐมกับสุขุมวิทนี่เหมือนกันคุณออฟขายผักมัฟฟินคุณแม่นะเดี๋ยวคุณแม่ทำไม่ทันนะระวังนี่ต้องอร่อยจริงๆนะเนี่ยครูแซดไปเกือบหมดแล้วเนี่ยครับสองเรื่องนะครับอันแรกก็คือว่าครูอ่านหนังสือเนี่ยที่อ่านค้างไว้นะครับมีหนังสือของคุณหมอญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเสื่อมผู้อำนวยการคนปัจจุบันของโรงพยาบาลเคฮินนะครับที่ท่านแพทย์จาก KO นะซึ่งมันค่อนข้างหนักข้อมูลทางการแพทย์เยอะถึงแม้จะมีประโยชน์มากข้อมูลใหม่ๆที่ครูไม่เคยทราบมาก่อนแน่แหละครูไม่ทราบมาก่อนครูไม่ใช่หมอนะมันก็น่าตื่นตาตื่นใจหลายอันเป็นวิธีระวังไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราได้ด้วยนะครับคืออันเนี้ยมันคืออ่านไว้เพื่อทุกคนในครอบครัวค่อนข้างหนักครูก็เลยสลับนะสลับไปเอาเล่มของคุณป้าโอซาก้านะฮะไปเรียกเขาคุณป้าเขาแก่กว่าครูปีเดียวนะคนนี้เขาเขียนน่าสนุกสนุกเพลินนะครับเป็นเรื่องเล่าเพราะเมนูสุดอร่อยแสนง่ายคือเมื่อคืนอ่านไปก็กลืนน้ำลายไปนะครับเมื่อคืนครูทำใครหิวมาจากเล่มนี้ก็สลับกันเพราะว่ามันเสริมกันเพราะท่านว่ามันจริงไหมว่าถ้าการรับประทานอาหารที่น่าช่วยทำสมองอ่อนเยาว์สุขภาพร่างกายโดยรวมท่านก็ดูอ่อนเยาว์จากภายในใช่ไหมหน้ามันก็ดูเด็กลงไปเองแหละหมายถึงว่าถ้าท่านดูแลสุขภาพด้านอื่นดีด้วยนะเช่นการพักผ่อนนอนหลับการออกกำลังกายแต่เหมาะสมเป็นต้นนารูโตะเหมือนครูเลยไม่ชัดเห็นไหมครูมีพวกแล้ว1คนไม่ชัดนะครับนครปฐมก็สุขุมวิทไม่ชัดนะ มีพวกแล้วราชบุรีชัดแจ๋วนารูโตะครูว่านารูโตะกับครู2คนต้องเช็ดแว่นนะนานาเขาบอก คนอื่นก็ชัดกันหมดเลยนะทีนี้ครูเห็นว่ามันเรื่องกินยังไงให้สมองอ่อนเยาว์ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องกินใช่ป่ะเรื่องกินมันคู่กับเรื่องอยู่โชคดีจังไม่ใช่โชคดีไม่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครูมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านอยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่แล้วความจริงนะครูเคยรีวิวไปแล้วจำไม่ได้เห็นมาสมองแล้วไม่มีเวลาไปค้นนะครับรีบมาก็คือไม่มีเวลาไปค้นว่า
เล่มนี้เขียนเป็นบทความรีวิวดร.นัทจัดหนังสือขึ้นทางเพจเป็นบทความหรือว่าถือมาไลฟ์อย่างนี้ให้ท่านฟังแต่พอหยิบมาอ่านรอบสองท่านเคยเป็นเดินถามครูก่อนจะเข้าเล่มมีใครเป็นเหมือนครูไหมว่าหยิบหนังสือเล่มเก่าที่ไม่เคยอ่านสมมติเป็นปีแล้วเล่มนี้น่าจะเป็นปีแล้วครับน่าจะถึงปีนะเคยหยิบขึ้นมาอ่านไหมรอบสองอาจจะเป็นเพราะชอบหรือว่าจำไม่ได้ว่าอ่านไปแล้วเนี่ยเพราะอ่านรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยหมายถึงต้องทิ้งช่วงนะแต่ละครั้งทิ้งช่วงห่างแบบหลายเดือนหรือเป็นปีเนี่ยท่านมีมุมมองประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าเดิมเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตรอบๆเดิมหรืออาจจะไปเจอใครบางคนที่แบบมีอะไรบางอย่างเหมือนหนังสือที่เราอ่านเนี่ยแล้วท่านก็เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือแรงบันดาลใจมากขึ้นครูเป็นนะคือเล่มเนี้ยครูอ่านทั้งเล่มมาแล้วนะแล้วก็หยิบมาอีกทีทำไมแบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงจำเรื่องนี้ไม่ได้หรือเรื่องนี้สะกิดใจมากกว่าเดิมหรือเรื่องนี้อ่านแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งคำถามโค้ชท่านผู้ชมฟรีมันมีข้ออะไรขึ้นพุ่งมาในหัวใหม่ๆเยอะแยะเลยมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของสมองนะครับว่าข้อมูลชุดเดิมนะแต่ถ้าประสบการณ์ชีวิตท่านมากขึ้นท่านกลับมาอ่านใหม่เนี่ยนารูโตะกูจะสอนภาษาอังกฤษวันละคำนะรีวิสิตนะครับรีวิสิตคือการกลับไปไม่ได้ไปเยี่ยมอะคือการกลับไปทบทวนไปเจออะไรเก่าๆในที่นี้ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเก่านะแต่หมายถึงก็ไปรีวิสิตคือเอาหนังสือเก่ามาดูใหม่เนี่ยท่านก็จะได้มุมมองใหม่ไปไม่ว่าเนี้ยครูให้การบ้านท่านข้อแรกเลยเปิดมาถึงเจอการบ้านอะไรงงไหมนักเรียนใหม่หนีเลยใช่ไหมเปิดมาครูให้การบ้านลองคุณนึกอะไรออกครูก็บอกเนี่ยท่านลองไปหาหนังสือเก่าที่ท่านเคยอ่านนานแล้วสักเล่มหนึ่งถ้าจะให้ยิ่งดีนะต้องนานมากๆชนิดว่าท่านลืมไปแล้วนะตอนเด็กก็ได้ไปเอาหนังสือนิทานตอนเด็กเลยมาอ่านก็ได้แล้วมาอ่านใหม่แล้วท่านจะมหัศจรรย์ใจกับสมองของท่านเองว่ามันสามารถเก็บข้อมูลเชื่อมโยงหรือว่ามีคำถามหรือว่าประสบการณ์สิ่งที่ท่านจะนำประโยชน์จากที่ท่านเคยอ่านมาแล้วเอามาใช้ใหม่ๆมันมีมากขึ้นมหาศาลวันนี้ครูจดมือยิกนะครับที่ครูเคยอ่านมาแล้วนะมีท่านคุณสามิยาใช่ไหมครับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับนะครับคุณประพันธ์สวัสดีครับพักหลังเจอกันบ่อยเลยขอบคุณนะครับเข้าทุกวันเช่นเคยนะครับครูเข้าเรื่องเลยโดยจะบอกก่อนว่าก่อนที่มาที่ไปว่าทำไมถึงหยิบเป็นอยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ส่วนหนึ่งนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าสลับเรื่องกินยังไงให้สมองอ่อนเยาว์มาเป็นเรื่องจากเรื่องกินเป็นเรื่องอยู่นะแต่ว่าส่วนหนึ่งเพราะว่างานศพที่ครูไปคุณแม่เพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักตั้งสมัยอนุบาลก็รู้จักกันมา50กว่าปีนานแล้วนะก็ท่านอายุ92ตอนท่านสิ้นนะครับจริงๆก็ไม่นานนะก็เป็นมะเร็งนะแต่ว่าอาการแรกๆที่มาก่อนเป็นมะเร็งก็คือเป็นอัลไซเมอร์ทีนี้ครูก็แบบเพิ่งกลับจากงานนะความจริงตั้งใจว่าไปงานศพงานอะไรกลับมานี่ปกติบางทีครูก็จะมีข้อคิดเรื่องธรรมะอะไรมาเล่าอ่ะนะหนีไม่พ้นเรื่องมรณานุสติหรืออะไรต่างๆแต่วันนี้คิดว่าเอ๊ะเราไลฟ์เรื่องนี้ค้างอยู่นะเรื่องกินยังไงสมองไม่แก่ยังไงเราก็ไปเอาเรื่องอยู่ยังไงให้สมองไม่แก่ครูยังไงป้องกันลดโอกาสที่ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าดิเมนเชียหรือสมองเสื่อมตามวัยชราอะไรนี้นะมันมี2แบบนะครับดิเมนเชียกับอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันแหละแล้วแต่อาการทำยังไงดีให้เราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นกับลูกหลานเนี่ยโดยคืนนี้ถ้ามีกุศลใดที่เกิดขึ้นครูก็จะยกให้กับคุณแม่เพื่อนที่เพิ่งไปงานมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็นะเลยตั้งใจนำมาฝากกันเล่มนี้นะครับเป็นแพทย์ญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะครับชื่อคุณหมอสุกิยามาทาคาชินะครับท่านเกิดปี1950ปีที่ท่านเขียนเนี่ยปี2006ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะเป็นวิทยาศาสตร์ของสมัยปี2006แต่ก็ยังร่วมสมัยนะเพราะว่าครูเปิดผ่านทั้งเล่มแล้วหมายถึงว่าดูหัวข้อโดยรวมมันยังประกอบสามารถประกอบกับเล่มที่เพิ่งเขียนอย่างเล่มนี้ได้ดีนะครับครูเลยว่าจะสลับไปสลับมาให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดเห็นภาพรวมของการดูแลสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะสุขภาพสมองอ่ะนะให้สมองอ่อนเยาว์สุขภาพร่างกายโดยรวมอ่อนเยาว์ทีนี้ปีที่ท่านเขียนนะท่านอายุ56แต่ปีนี้ท่านอายุ71แล้วนะครูยังไม่มีเวลาไปหาภาพมาประกอบว่าคุณหมอตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างคุณหมอสุกิยามะเนี่ยท่านจบไม่ได้จบแพทย์อย่างเดียวนะจบถึงปริญญาเอกนะครับด้านแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิโฮงนะครับเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมประสาทเหมือนคุณหมอท่านนี้เลยนะเป็นนิวโรเซอร์เจียนเหมือนคุณหมอคูมาไกนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ศูนย์การแพทย์เด็กประจำจังหวัดไซตามะแต่มีชื่อเสียงในฐานะศัลยแพทย์ด้านสมองนะแล้วก็ปี1992นานแล้วนะตั้งนานแล้วคุณหมอสุกิยามะได้ก่อตั้งแผนกเฉพาะทางด้านการทำงานขั้นสูงของสมองน่าสนใจไหมซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันจะอยู่บทสุดท้ายของเล่มนะเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูการทำงานของสมองให้กับคนไข้ที่มีความผิดปกติด้านสมองเป็นลักษณะงานฟื้นฟูนะคล้ายๆกับงานของคุณหมอคูมาไกแล้วก็เหมือนกับคุณหมอคาวาชิมะริวตะที่ครูแปลหนังสือมานะ
แบบปัจจุบันนี้มันนานแล้วนะก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางการแพทย์ก็คือว่าท่านอายุเยอะแล้วท่านก็มาหยุดค้นคว้าวิจัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าคุณหมอสุกิยามะเนี่ยมีอะไรมาแนะนําท่านนะท่านซอยบทย่อยยิบเลยนะย่อยยิบเลยคือไม่นับบทนํากับบทส่งท้ายแบบญี่ปุ่นน่ะมี15บทแต่ดีอยู่อย่างคือฟอนต์อ่านง่ายนะจัดหน้าแบบก็คืออ่านง่ายหน้าหนึ่งก็มีอยู่แค่2-3ย่อหน้าแล้วก็ตัวใหญ่นะแล้วก็ถึงแม้จะมี15บทบทหนึ่งมันก็ไม่กี่หน้ามากท่านจะเล่มนี้จัดเรียงได้ดีคุณหมอซอยย่อยๆอ่านง่ายแบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่ายถ้ามาฟังดูคุณหมอสุกิยามะแบ่งหมวดหมู่ยังไงเมื่อกี้ขนาดคุณมีเวลานิดเดียวนั่งรถกลับมาจากวัดนะครับจากงานศพอ่ะคุณหยิบมาผ่านๆเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าบทนำกับบทที่หนึ่งอ่ะสามารถมองอ่านได้ผ่านๆแวบเดียวจบได้ก็ได้อยู่ในรถอ่านแล้วก็มานั่นให้ท่านได้เลยนะก็คือว่ามาฟังดูนะครับบทนำก็น่าสนใจแล้ววันนี้เราจะคุยบทนำกับบทที่หนึ่งนะครับบทนำชื่อทำตัวแบบไหนสมองก็จะเป็นแบบนั้นอ่านแล้วสะดุ้งใช่ไหมคือแค่เห็นชื่อบทนำปุ๊บก็ต้องสำรวจตัวเองเราทำตัวแบบไหน ทำตัวแบบไหนทำตัวแบบไหนเนี่ยมันส่งผลถึงการที่ว่ามันทำตัวแบบไหนสมองเป็นอย่างนั้นแล้วขนาดเดียวกันสมองเป็นยังไงท่านก็จะทำตัวแบบนั้นเนื่องจากมันเป็นวงจรนะครับวงกลมจริงๆแล้วอ่ะครูแบบนอกเรื่องไปนิดนึงก็ไม่ใช่นอกเรื่องอยู่ในเรื่องแต่หนูนอกเล่มนะครับก็คือว่าวิธีจะทำตัวแบบไหนให้เป็นมิตรที่สุดต่อสมองยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมองอ่อนยาวหรือสมองไม่มีคุณภาพนะก็คือสตินั่นแหละฝึกสตินี่คือการดึงศักยภาพสมองมาได้สูงสุดนะไม่งั้นไม่มีหนังสือ Buddha's Brain สมองพระพุทธะอะไรออกมาหรอกนะฉันได้ฉันนั้นถ้าท่านรักษาสมองดีๆคุณภาพของสมองด้านหน้าที่เอาไปใช้ฝึกสตินะมันก็จะดีตามขึ้นไปด้วยมันก็หนุนกันเป็นวงกลมนะครับบทที่1ที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องจัดระเบียบชีวิตหัวข้อฟังดูเหมือนยากน่าเบื่อนะแต่คำโปรยพอพูดปุ๊บท่านจะเข้าใจเลยเพราะคุณหมอเขียนง่ายนะคำโปรยของบทที่1ก็คือว่าสมองจะกระฉับกระเฉงถ้าท่านใช้แขนขาใช้งานแขนขาและปากในตอนเช้าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจชัดกว่าคำว่าจัดระเบียบชีวิตไหม คุณหมอมีวิธีเขียนให้เข้าใจง่ายนะบทที่1จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าถ้าท่านใช้งานแขนขาปากกับปากท่านในตอนเช้าเนี่ยสมองจะกระฉับกระเฉงขึ้นบทที่2มีวิธีการเพิ่มสมาธิโดยคำโปรยซึ่งมันอ่านง่ายกว่าคำว่าเพิ่มสมาธิเยอะเลยนะคือให้นึกว่าตัวเองกำลังสอบอยู่เสมอเรื่องที่เด็กเรียนอย่างครูสนุกนะครูชอบถ้าคิดครูทำของครูอยู่แล้วเชื่อชอบคิดว่าจะสอบอยู่เสมอคือคิดว่าทุกวันต้องมาไลฟ์เพราะทุกวันมันก็เหมือนสอบแล้วเหมือนท่องหนังสือสอบตาตั้งเลยนะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นวิธีพัฒนาสมองอย่างไม่ใช่เพิ่งรู้อ่ะอ่านแล้วลืมนะบทที่3ให้ความสำคัญกับการนอนอันนี้ครูถึงสามารถทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาไลฟ์ไปทันเร็วขึ้นได้นะเพราะทุกเล่มบอกเหมือนกันหมดไม่ได้แล้วคุณต้องปรับเวลานอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลานอนของท่านเนี่ยนะ เพราะว่าสมองจะจัดระเบียบสมองตอนที่ท่านนอนตอนกลางคืนนะบทที่4เพิ่มสมรรถภาพของสมองด้วยการทำงานบ้านให้ช่วยบริหารสมองแน่นอนนะคนญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งที่เป็นสุภาพสตรีโดยมากนะครับก็จะอยู่บ้านทำเป็นแม่บ้านถ้าแต่งงานมีครอบครัวนะบทที่5การตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองการวางแผนงานเพื่อกระตุ้นตัวเองเนี่ยจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งทักษะในการแก้ปัญหาก็คือการฝึกใช้สมองให้กระปรี้กระเปร่าแอคทีฟอยู่เสมอแม้ท่านจะสมมติว่าเกษียณแล้วอะไรญี่ปุ่นเป็นสังคมคนอายุเยอะนะถ้าท่านพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อยๆสมองท่านก็ยังคงความอ่อนเยาว์อยู่นะครับบทที่6การจัดระเบียบความคิดซึ่งแบบแค่พูดอย่างนี้แบบฟังแล้วมันเป็นนามธรรมมากใช่ไหมแต่คำโปรยของหมอบอกว่าเวลายุ่งๆต้องจัดโต๊ะเห็นภาพเลยเสร็จแล้วครูก็มองไปมองมาโอ้โหลกมากนะครับเป็นสิ่งที่ครูภาคภูมิใจมีเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่อย่างนึงครูคือโต๊ะลกนะครับแต่ว่านอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนอีกเลย เหมือนอยู่ข้อเดียวคุณสวัสดิ์เข้าไม่ได้ไว้นะเพราะคุณสวัสดิ์ก็บอกเหมือนอยู่เหมือนกันนะเหมือนข้อเดียวก็คือว่าไอน์สไตน์โต๊ะลกนะบทที่7สนใจสิ่งรอบข้างมากขึ้นเช่นจริงครูดูผ่านๆนะข้อนี้คือการฝึกใช้ประสาทตากับหูมากขึ้นเนี่ยมันคือการฝึกให้มีสติ alert นะตื่นตัวอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยการฝึกสติพระพุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับจริงๆจะว่าแล้วทุกบทไม่ใช่เฉพาะบทที่7บทที่8การเพิ่มประสิทธิภาพความจำด้วยการหมั่นเขียนหมั่นสรุปเขียนลงบล็อกเขียนลง Facebook อะไรก็ได้นะครับมันเพิ่มประสิทธิภาพการจำของท่านนะเพราะเหมือนท่านทบทวนตัวเองบทที่9เริ่มเหนื่อยแล้วอย่างนี้ไม่จบสารบัญเลยนะแต่มันสนุกจริงๆนะครับเพิ่มทักษะการพูดโดยการใช้รูปภาพเพื่อให้พูดได้นานขึ้นเป็นยังไงเนี่ยดูสิอ่านไปแล้วก็ลืมนะแต่หัวข้อน่าสนใจนะครับบทที่10เพิ่มทักษะทางภาษานะ
โดยอ่ะคุณหมอยกตัวอย่างว่าแทรกคำอุปมาอุปไมยลงไปในบทสนทนาหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราขณะที่พูดไอ้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราท่านคิดลองดูดีสิเอาใจเขามาใส่ใจเรามันคือหลักธรรมทางพุทธศาสนาสองข้อเลยนะมันคือสติกับเมตตาถูกไหมถ้าท่านตั้งสติดีๆ mindful listening กับฝรั่งเหอะมากมันคือการฝึกสตินะมันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วก็มันเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็ต้องประกอบไปด้วยความเมตตาไม่ใช่ตั้งตาฟังจะจับผิดเขาใช่ไหมต้องฟังด้วยความเมตตาบทที่11จะเป็นเรื่องการกินและการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพสมองซึ่งก็สอดคล้องกับทุกๆเล่มรวมทั้งเล่มนี้ด้วยที่ครูพูดถึงนะซึ่งเราสามารถอ่านสลับไปสลับมา2เล่มนี้ได้ท่านจะได้ไม่เบื่อคือครูจะได้ไม่เบื่อด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกนะบทที่12ตรวจสุขภาพสมองอันนี้พูดในฐานะหมอสมองนะฟังหูไว้หูก็บอกว่าให้ไปสแกนสมองซะบ้างแหมฟังดูเหมือนเดินไปปากซอยแล้วยื่นหัวไปในเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นในญี่ปุ่นก็มีประกันสังคมแต่กันนั่นนะญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะเดินไปขอทำ MRI สมองได้นะครับแต่ว่าในฐานะคุณหมอสมองเนี่ยท่านก็แนะนำว่าทำ MRI บ้างทำ PET สแกนบ้างแต่จุดประสงค์น่าก็มีแหละเพื่อดูว่าหลอดเลือดสมองปกติหรือเปล่านี่บทยังอยู่สารบัญคุณเริ่มเหนื่อยนะบทที่13วิธีดูแลสมองด้วยตัวเองเช่นการเขียนบันทึกจะเขียนบันทึกเนี่ยข้อนี้เดี๋ยวคุณต้องลงรายละเอียดไปอ่านอีกทีอีกรอบนึงเพราะว่าหัวข้อคุณหมอบอกว่าให้เขียนบันทึกความผิดพลาดไอ้เขียนบันทึกความผิดพลาดน่ะหรือว่าให้ความสำคัญกับคนที่วิจารณ์เรามันมีข้อดีข้อเสียนะก็คือบันทึกเนี่ยโอเคบันทึกความผิดพลาดได้หนังสือหมอบางเล่มก็บอกนะครับหมอญี่ปุ่นเองเหมือนกันคุณนึกไม่ออกหรอกใครแต่ควรจะปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะหรือสิ่งปิดท้ายด้วยเรื่องบวกคือสมองมันจะมีอันนี้ครูพูดจากเล่มอื่นนะธรรมชาติของมันมันจำได้ดีเรื่องแรกกับเรื่องสุดท้ายถ้าลองสังเกตท่านตัวท่านดีดูดีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเขียนบันทึกเนี่ยเรื่องแรกควรเปิดด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็เรื่องสุดท้ายมันควรจะเปิดเป็นสิ่งที่ดีแล้วสมองมันจะบันทึกว่าสิ่งที่ดีเอาง่ายๆในระหว่างวันถ้าท่านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีมันท่านวอลเวเชอร์เมทีก็บอกนะครับหนังสือพัฒนาตัวเองของฝรั่งเองหลายเล่มก็บอกนะไม่ใช่ว่าครูจะเอาของญี่ปุ่นมาอย่างเดียวว่าเริ่มต้นวันควรจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆมันจะดีต่อสมองดีต่อพลังบวกของท่านไปทั้งวันนะฝรั่งก็อาจจะแนะนำให้ตื่นมาด้วยความขอบคุณหรือตื่นมาด้วยพลังบวกอะไรแล้วแต่จิตใต้สำนึกมันก็มีวิธีฝึกหลายอย่างใช่ไหมทางพูดง่ายมากเลยท่านตื่นมาด้วยสตินะดูลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างพลังบวกคือตื่นมาด้วยกุศลหนึ่งลมหายใจก็ยังดีนะปิดท้ายวันก็เหมือนกันปิดท้ายวันก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่ดีเพราะถ้าเริ่มต้นวันดีแล้วปิดท้ายดีสมองมันจะจำว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีไม่ใช่วันนี้ท่านลองไปหลอกสมองนั่นเองก็ได้ต่อให้วันนี้ท่านแย่นะเหนื่อยขับรถเยอะรถติดทำงานไม่ทันเจอฝุ่นเยอะหรือว่าเจอเรื่องที่ทำให้รำคาญใจรบกวนใจนิดหน่อยเช่นนั่งดูจอตัวเองไลฟ์อยู่รถตู้เห็นหน้าตัวเองไม่ชัดเนี่ยนะแต่ถ้าท่านจบวันด้วยเรื่องดีๆเนี่ยนะจบให้ได้ดีคือตอนวินาทีท่านจะนอนเนี่ยท่านทำให้เป็นเรื่องดีด้วยนอนไปด้วยสติหรือกำหนดอะไรแบบที่ท่านฝึกมาตามที่ท่านเคยฝึกนะแล้วแต่ท่านฝึกสายไหนมาก็ลองทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอนวันนั้นนะมันก็จะเป็นวันที่ดีนะครับบทที่14พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยคุณหมอก็จะแนะนำว่าการคิดไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆอันนี้ไปใช้ในการทำงานเลยนะโดยฝึกเชื่อมโยงเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันเข้าด้วยกันนะเรื่องนี้คุณถนัดมากเลยจะไม่อยากเรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะ เรื่องการเชื่อมโยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเข้าด้วยกันนี่ถนัดมากเลยบทที่15การเพิ่มแรงจูงใจนะครับตรงนี้คุณชอบนะเพิ่มแรงจูงใจตัวเองทำไงรู้ไหมคุณหมอบอกว่าหัดชมคนอื่นแล้วก็หัดเปิดเผยความไม่เอาไหนของตัวเองบ้างอันนี้คุณชอบนะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรื่องการเปิดเผยความไม่เอาไหนของตัวเองหลายคนไม่ชอบนะแต่ครูกับชอบนะเพราะครูรู้สึกว่าครูรู้สึกสบายๆอาจจะเป็นพ่อแก่แล้วก็ได้นะครับ50กว่าแล้วมันไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับชีวิตละแต่จริงๆครูว่ามันเป็นเพราะการฝึกสตินะมันก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะความจริงฝรั่งเขายังมีบอกเลยนะบอกว่าคนที่สามารถเล่าเรื่องตลกภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรหนอนะคุณออฟเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในห้องนี้หรือท่านอื่นเนี่ยช่วยครูหน่อยนะ self depreciating joke หรือเปล่านะก็คือเป็นโจ๊กที่อาจจะอะไรของตัวเองคือไม่ใช่หนักหนาสาหัสนะคือไม่ใช่ว่าตัวเองในแง่ลบมากแต่ว่าพูดขำๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกับทักษะสมองของท่าน
แล้วมันดีต่อการสื่อสารด้วยเพราะว่าคนฟังเขาก็จะรู้ถึงว่าท่านไม่เจ้ายศเจ้าอย่างใช่ไหมถ้าพูดในเชิงพุทธศาสนาก็บอกว่าท่านน่าจะเป็นคนที่สักกายทิฏฐิไม่เยอะทำนองเนี้ยนะมันก็ดีอ่ะถ้าท่านสามารถมองตัวเองได้ใจเป็นกลางมองตัวเองได้ความขำๆได้บ้างในความบกพร่องถ้าตราบใดที่มนุษย์เราไม่ใช่พระอรหันต์นะมันก็ยังไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม100%ก็ยอมรับความบกพร่องของตัวเองมันก็ครูก็เพิ่งรู้มันดีต่อสมองนะครับทำมาตลอดนะนี่หน้าเด็กเลยนะ ทำผิดถูกมาเข้าบทนำเลยนะครับเรามีคนทักมาหลายท่านนะครับเดี๋ยวครูดูผ่านแป๊บน่าจะทักไม่ทันทุกคนนะครับโอเคคุณออฟอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่เพื่อนของครูที่ครูไปเพื่องานศพมานะขอบคุณนะครับอนุโมทนานะคุณพิกกี้สวัสดีครับคุณดารานีหนังสือที่อ่านซ้ําบ่อยแล้วชอบอ่านคือเจ้าชายน้อยนะอ่านแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันครูไม่ค่อยได้อ่านทั้งเล่มมาอ่านเป็นโค้ดบางอันจากเจ้าชายน้อยอ่านตอนโตด้วยตอนเด็กไม่ได้อ่านแต่รู้สึกเป็นหนังสือที่ลึกซึ้งมากคุณปิยดาสวัสดีครับอาจารย์แอลสวัสดีครับวันนี้เล่มใหม่แล้วนะครับอาจารย์หมอญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ผมเบื่อเล่มนั้นไม่ใช่เบื่อหรอกคือพักสมองนิดนึงเรื่องไม่เรื่องกินนะครับอาจารย์แล้วเล่มนี้ผมก็เลยอยู่นะครับกินก็อยู่คู่กันคุณหมอญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ท่านใหม่นะครับคุณหมอสุกิยามะทาคาชิจากจบแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิฮงนะครับและเป็นผู้ในการโรงพยาบาลอยู่ไซตามะนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเกษียณแล้วคุณพัทรินปิดท้ายวันรักครัวบอกอย่างนี้ทำเพื่อไม่ได้นะเดี๋ยวแฟนมาเห็นแย่เลยที่แน่คือแฟนครูเห็นนะครับคุณอ้อบอกว่าใช้ความเชื่อมั่นว่าหนูดีทุกวัน I have a little faith คือเชื่อมั่นว่าวันของตัวเองดีทุกวันใช่ไหมครับดีนะโอ้ยไม่คงไม่มีใครจะพูดแย่เกินความเป็นจริงละมั้งใครจะมาว่าตัวเองแย่เกินความเป็นจริงใช่ไหมแต่ว่านะบางคนก็จะแต่เรื่องนี้เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองในแง่ลบอันนี้คุณอ๊อฟยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสมองบางคนคิดในใจอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดออกมานะครับธรรมชาติของสมองแต่สมัยมนุษย์ถ้ำในการเอาตัวรอดจะทำให้เราเกิดความเซลฟ์คริติคอลนะเป็นเรื่องธรรมดาขอโทษนะครับฝุ่นเยอะซึ่งความจริงถ้าท่านฝึกสติมาแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยไปนะครับอาจารย์แอลบอกว่าปากเกร็ดสัญญาไม่ดีสะดุดบ่อยฟังไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรครับอาจารย์นครปฐมก็ไม่ชัดเหมือนกันคุณชอนรงค์สวัสดีครับวันนี้เข้าเรื่องของคุณหมอต่อนะครับหลังจากที่เราลุยถึงเนื้อหาของเล่มนี้ซึ่งสนุกนะครับครูชอบครูถ้าเล่มไหนครูขีดเยอะๆเนี่ยมันแปลว่าสนุกนะครับเล่มไหนครูไม่ค่อยขีดเลยเล่มนั้นไม่สนุกบทนำทำตัวแบบไหนสมองจะเป็นแบบนั้นก่อนอื่นคุณหมอตั้งคำถามก่อนว่าบางครั้งเคยรู้สึกสมองตื้อๆไหมทำอะไรติดๆขัดๆนึกอะไรไม่ออกหรือบางทีอ่านอะไรก็ไม่เข้าหัวหรือคิดไอเดียดีๆใหม่ๆในการทำงานหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้หรือไม่มีสมาธิบางวันนั่งเหม่อมีไหมครับครูเป็นนะขนาดครูก็ยังเป็นอยู่นะครับไม่ได้สมองเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นถึงแม้จะสนใจเรื่องสมองมากก็ตามเนี่ยคุณหมอสุกิยามะท่านเขียนหนังสือขึ้นเล่มนี้ขึ้นด้วยความเมตตานะขออนุโมทนานะครับคุณหมอสุกิยามะคุณหมอบอกว่าเขียนมาโดยหวังใช่เป็นคู่มือแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อกี้ข้างต้นนะนารูโตะบอกแล้วไม่เป็นไรนะรักได้จะตกลงกันเองนะเรื่องรักครูไม่รักครูไม่เป็นไรนะครับครูรักทุกคนนะทำไม่เป็นมินิฮาร์ดเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อจะช่วยท่านให้สมองทำงานราบรื่นขึ้นไม่ติดขัดนะหรืออย่างน้อยอ่านอะไรก็เข้าหัวไปบ้างในข้อนี้กูต้องใช้นะแล้วก็คิดไอเดียดีๆมากแต่สิ่งที่คุณหมอให้กำลังใจท่านตั้งแต่หน้าแรกในบทนำเลยคือว่าคุณหมอจะแนะนำวิธีทำได้ง่ายๆ ง่ายมากทุกท่านทำได้ไม่เสียตังค์นะส่วนใหญ่ไม่เสียตังค์แล้วก็มันแค่ปรับปรุงพฤติกรรมนิดๆหน่อยในชีวิตประจำวันและถ้าทดลองทำคุณหมอบอกว่าจะรู้สึกเองได้ตัวเองมันได้ผลจริงๆนะไม่เสียเงินไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ใช่แค่ดีต่อสมองอย่างเดียวแต่ดีต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมนะโดยรวมโดย อย่างที่บอกคุณหมอก็ซอยออกไปเป็น15บทย่อยแต่ว่าคุณหมอก็จัดกรุ๊ปปิ้งอีกทีว่าแต่ละกรุ๊ปนี่มันคือช่วยสัญญาณหายนะครับสัญญาณหายครูต้องออกไปแล้วเข้ามาใหม่มั้งครับสัญญาณหายซะแล้วนะครับยังอยู่กันไหมหนอ